หุ่นยนต์โบราณตำนานตื่นขึ้นปกป้องเทพนิกะล้างผิดต่อจอยบอยการกลับมาใหม่ของเขาในรอบ200ปี่นนี้บอกเลยว่าใชไลายกว่าเดิมแน่นอนสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร v i e วิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีธทั้งหลายเลยนะครับก็แน่นอนแหละครับว่าจากมังงะวันพีธตอนล่าสุดนะครับก็มีการตื่นขึ้นข,นของหุ่นยนต์โบราณเนาะแต่นะครับหลายคนนั้นก็อาจจะไม่ได้พูดเกี่ยวกับประเด็นนี้สักเท่าไหร่นะครับด้วยความที่ว่ามันก็ไม่ได้เชิงเซอร์ไพรส์อะไรขนาดนั้นเพราะหุ่นยน จอๆนะครับจะตื่นขึ้นหลายครั้งแล้วนะครับมีแบบว่าลูฟี่นั้นเป็นร่างเทพนิกาใช่ไหมแล้วก็หัวใจของลูฟี่เต้นออกมานะครับเละทาให้หุ่นยนต์โบราณน,นั้นมันก็ขยับมาทีละติสทีละหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้มาเต็มสูบอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี้แต่แน่นอนว่านะครับมันก็มีแววไงว่าหุ่นยนต์โบราณน,นั้นมันจะตื่นขึ้นมาสักพักใหญ่แล้วจึงทาให้การตื่นขึ้นของหุ่นยนต์โบราณน,นั้นก็ไม่ได้ช็อกนะครับแฟนขับวันพีชสักเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึึงงงงงววว่่่่่่่าา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 กกกรรรรตตตตตืืนน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 ขข้้ข้นนนน้้ออออออหหุยยยโบณัััััมมมมมีีคคคสํญเเพพแไูดๆล โคตรสําคัญของเรื่องวันพีชมากเลยและจริงๆแล้วการตื่นขึ้นของหุ่นยนต์โบราณน,นั้นมันสามารถสร้างทั้งอิมแพกและทําให้นะครับเนื้อเรื่องหรือว่าปฏิสา์ของวันพีชนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงไปตลอดการได้เลยด้วยซ้านะครับเป็นเพราะว่าหุ่นยนต์โบราณน,นั้นมันก็มีความเชื่อมโยงแล้วกันนะกับช่วงร้อยปีที่ว่างเปล่านะครับและจริงๆแล้วการปรากฏตัวขึ้นของหุ่นยนต์โบราณครั้งนี้อาจจะเป็นการปรากฏตัวขึ้นนะครับที่เป็นคุณของทั้งสองฝ่ายได้ได้ซ้ำไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลโลกเองหรือแม้กระท พูดเกี่ยวกับประเด็นนี้แบบเต็มๆกันอย่างแรกเลยนะครับการปรากฏขึ้นของหุ่นยนต์โบราณนั้นต้องเรียกได้ว่านะครับสร้าง Impact นะครับต่อเรื่องวันพีชมากมายมหาศาลแน่นอนอย่างที่ผมพูดไปว่าหุ่นยนต์โบราณนั้นมีความเชื่อมโยงนะครับกับช่วงร้อยปีที่ว่างเปล่าหรือเมื่อ8 0 0ร้อปีก่อนนะครับอีกทั้งหุ่นยนต์โบราณนั้นก็เคยตื่นขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อ200ปีก่อนนะครับเคยบุกไปที่แมรีจจวนะครับและมันก็ค่อนข้างชัดเจนและวครับว่าหุ่นยนต์โบราณนั้นไม่ได้อยู่ฝั่งเดีียยวกกกััันน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 นบบฝ่่่่งรราาลลโแแออะใตตต้หุ์ณื ก็ขอโทษจอยบอยในทันทีนะครับก็ฟีลแบบว่าทําบางสิ่งบางอย่างภารกิจบางสิ่งบางอย่างนั้นไม่สําเร็จนะครับอ่ะซึ่งอย่างที่พวกเราก็รู้นะครับคร่าวๆประมาณนี้เกี่ยวกับหุ่นยนต์โบราณซึ่งแน่นอนว่าการปรากฏขึ้นของหุ่นยนต์โบราณครั้งนี้เนี่ยหลักๆเรามองง่ายๆเลยนะครับก็ปรากฏตัวขึ้นมาเพื่อทําการสกัดกั้นห้าผู้เท่านี่แหละครับเพื่อที่จะทําให้นะครับกลุ่มโจสรสัตว์หมกฟางหรือว่าเหล่าคนยักษ์สามารถหลบหนีนะครับจากเกาะเอเคไปให้ได้ซึ่งความน่าสนใจของหุ่นยนต์โบราณน,นั้นที่อาจารย์ คือก่อนหน้านี้นะครับตอนที่ลูฟี่นะเข้ามาที่เอเคตแรกๆเลยเนี่ยหุ่นยนต์โบราณมันก็หลับไหลช่วยมาเวก้าพังก็อธิบายแหละครับว่าหุ่นยนต์โบราณนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะครับแต่ในตอนนี้เวก้าพังพยายามจะหาละครับว่ามันจะมีเชื้อเพลิงอะไรนะครับที่สามารถปลุกให้หุ่นยนต์โบราณนั้นตื่นขึ้นได้เพราะเชื้อเพลิงนั้นนะครับมันต้องเป็นเชื้อเพลิงที่แบบโคตรจะดีของจริงเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่านะครับจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยก็นับว่าเฉลยแล้วนะครับเพราะว่าไอ้เชื้อเพล ของเทพนิกานั้นสามารถเป็นเชื้อเพลิงให้หุ่นยนต์โบราณนั้นตื่นขึ้นได้แต่ประเด็นเลยในตอนนี้นะครับผมก็ยังมองให้ออกเหมือนกันว่าหุ่นยนต์โบราณน,นั้นมันจะแข็งแกร่งพอขนาดนั้นเลยเหรอที่จะสามารถต้านทานนะครับในตัวของ5้าผู้เท่าได้เพราะอย่างที่เราเห็นเลยแหละครับว่าเราห้าผู้เท่าในเรื่องวันพีตนั้นก็ระเบิดภูเขาเผา,ากระท่อมของจริงเลยแต่ละคนนั้นมีพลังไม่ธรรมดานะครับอย่างสัวเคอรี่อย่างเงี้ยที่สามารถนะครับคำรามออกมาพร้อมกับาฮาคิราชันอันนั้นก็เป็นการโจมตีที่รุนแรงและก็ทรงพลังมากมายเลยและะหุ่นนนนยตตโบราาาณั้จ้จ ได้ยังไงกันนะครับจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมก็รู้สึกสงสัยเหมือนกันแหละครับว่าหุ่นยนต์โบราณมันจะต้านทานได้จริงหรอนะครับแต่โอเคการปูบทบาทของหุ่นยนต์โบราณน,นั้นมันก็ดูไม่ธรรมดาของจริงนั่นแหละผมว่าบางทีแล้วหุ่นยนต์โบราณน,นั้นมันก็ต้องมีความแข็งแกร่งบางส่วนนั่นแหละครับที่ทําให้เขานั้นสามารถต้านทานนะครับอย่างน,น้อยๆยืนนะครับไม่้าผู้เท่านั้นไล่ลา่ลา,ลากลุ่มหมวกฟางได้จุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจเลยซึ่งจริงแล้วจุดนี้นะครับก็เป็นจุดที่เรามองมุมบวกนะครับของกกกกลุุ่่่่มมหหฟาางงงัััับบบบปรรรรระะโยยชนนนนนน์์ทีได้้คขขขออตตืึณ แต่นะครับจริงๆแล้วถ้ามองอีกแง่มุมนึงนะครับฝั่งรัฐบาลโลกนั้นก็จะได้รับประโยชน์ด้วยเช่นกันกับการตื่นขึ้นของหุ่นยนต์โบราณครั้งนี้อย่างน้อยๆนะครับฝั่งรัฐบาลโลกนั้นอาจจะไขปริศนาบางสิ่งบางอย่างได้นะครับว่าหุ่นยนต์โบราณนั้นตื่นขึ้นได้ยังไงนะครับต้องอย่าลืมว่าไอ้สองร้อยปีก่อนที่หุ่นยนต์โบราณตื่นขึ้นและไม่สามารถไขปริศนานั้นได้เป็นเพราะว่าในตอนนั้นไม่มีเวก้าพังนะซึ่งมันก็อาจจะยากเกินไปนะครับที่คนอนยุสมัยนั้นจะวิจัยยยนนนนนนนะะรรรบบบแแแลสส้้าาาาาาางงงงงิ่่่่่อทททีดดใกกกํเเป็หุตต์โณไ ตอนนี้อย่าลืมว่าฝั่งรัฐบาลโลกนั้นมียอกที่หักหลังเวก้าพังอยู่ซึ่งยอกนั้นก็ฉลาดนะครับเพราะว่าได้รับการแบ่งนะครับมันสมองมาจากเวก้าพังตัวหลักนะครับอย่างน้อยๆมันต้องเก่งมันต้องฉลาดอยู่แล้วและการที่ยอกนั้นนะครับสามารถสร้างเชื้อเพลิงแล้วก็สร้างอาวุธนะครับอย่างมาเตอร์เฟรมมาได้อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่การันตีได้ชัดเจนแหละครับว่ายอกนั้นไม่ธรรมดายอกนั้นสามารถสร้างอาวุธนะครับระดับทําลายล้างได้จึงทำให้ผมว่าการที่หุ่นยนต์โบราณตื่นขึ้นครั้งนี้นะครับนน้าาายุ่ดดวอกกก็งงจรรูัับต์โมถไป ก็คือถูกผู้เท่าจัดการหรือพลังอาจจะหมดก็ได้เมื่อลูฟี่หนีไปแล้วพลังอาจจะหมดไปซึ่งตรงนี้นะครับบางทีแล้วนะครับฝั่งรัฐบาลโลกโดยมียอกษ์ในแหละเป็นคนจะวิจัยนะครับอาจจะรับรู้จุดๆนี้ได้หรือนะครับไขปริศนาตรงนี้ได้ว่าหุ่นยนต์โบราณตื่นขึ้นเพราะพลังเทพนิกาและด้วยความฉลาดของยอกในตอนนี้นะครับและการที่หุ่นยนต์โบราณนั้นตื่นขึ้นบางทีแล้วทางด้านยอกนั้นอาจจะวิจัยบางสิ่งบางอย่างนะครับจากหุ่นยนต์โบราณได้มากยิ่งขึ้นคือก่อนหน้านี้มันเป็นเศษซากหุ่นยนต์ใช่่่่่มมมััััั้้้้้ยยยยนนนนนนวววิิจจอออออะะไไไไรดดูแแลตตตีพืขึป๊สเ และแน่นอนแหละครับว่าบางทีแล้วอาจจะสามารถสร้างพลังงานทดแทนที่สามารถปลุกหุ่นยนต์โบราณขึ้นมาได้นะครับและแน่นอนว่าถ้าสามารถสร้างพลังทดแทนและให้หุ่นยนต์โบราณนั้นมาเป็นฝั่งตัวเองในการต่อสู้ก็จะเป็นข้อดีมากๆเลยหรือแม้กระทั่งนะครับการสร้างส,างสิ่งที่มันเหมือนนะครับซึ่งจริงแล้วเป็นสิ่งที่ถนัดมากเลยนะของพวกเวก้าพังคือสร้างสิ่งที่ก๊อปปี้อีกสิ่งหนึ่งมาก็คือก๊อปปี้พลังของหุ่นยนต์โบราณน,นี่แหละแล้วก็มาต่อสู้ต่ออันนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่สามารถทําได้หรือแม้กระทััั่่่งนนนคคครรบกกกาาา้้้หหือวววิจยยยเีุต์ และสร้างเชื้อเพลิงนะครับที่คล้ายคลึงนะครับกับสิ่งที่หุ่นยนต์โบราณมีคือสร้างเชื้อเพลิงที่แบบอาจจะฟิลเหมือนกับพลังของเทพนิกาเนี่ยแหละและนาเชื้อเพลิงนี้นะครับไปเป็นส่วนหล่อหลอมนะครับในการสร้างนะครับมัตเตอร์เฟรมขึ้นมาอีกทีหนึ่งอาจจะสร้างมัตเตอร์เฟรมเพิ่มหรือนะครับเป็นพลังเชื้อเพลิงในการใส่เข้าหามัตเตอร์เฟรมนะครับอาจจะมีพลังที่ดีขึ้นกว่าเดิมหรือด้อยกว่าเดิมแต่ทรงประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งจุดนั้นก็จะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ฝั่งรัฐ ก็ต้องอย่าลืมว่าหุ่นยนต์โบราณน,นั้นมีจุดเชื่อมโยงนะครับกับช่วงร้อยปีที่ว่างเปล่าอาณาจักรโบราณที่ตอนนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับว่าอยู่ณจุดไหนของโลกใบนี้นะครับยังมีอยู่หรือเปล่าจมอยู่ใต้ทะเลหรือไม่หรืออยู่บนฟากฟ้าเรายังไม่รู้ณจุดนี้นะครับแต่บางทีแล้วการเกิดขึ้นข,นของหุ่นยนต์โบราณครั้งนี้อาจจะเป็นกุญแจที่สําคัญนะครับที่จะไขความลับตรงนั้นเพราะเนผมพูดไปว่าตัวแปรมันต่างกันเมื่อ200ปีก่อนนะครับที่หุ่นยนต์โบราณเคยตื่นขึ้นและบุกไ,ไปที่แมริจัวในตตออนน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 ัันัััััั้้้้ยยยยงงงไมมมม่ีเววกกกกาาาพผูดฉดช็ิจ จุบันนี้นะครับมียอกที่เป็นตัวแทนเวก้าพังนะครับมันมีโอกาสสูงเลยล่ะที่ฝั่งรัฐบาลโลกนั้นอย่างน้อยๆนะครับจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ไปเพราะไม่อย่างนั้นนะครับฝั่งรัฐบาลโลกเนี่ยมันก็จะเฟลทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะไม่สามารถสกัดกั้นนะครับให้เวก้าพังทั้งหมดนั้นต้องตายลงไปนะครับหมายถึงพวกที่เหลือนอกจากยอกอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งนะครับกลุ่มหมวกฟางหนีไปได้มันจะดูเฟล,ลเกินไปหน่อยหรือเปล่านะครับแต่ถ้าพวกเขานั้นยังได้อาวุธนะครับอย่างหุ่นยนต์โบราณมาเนี่ยมันกะเัเลลกที่่าาาายิงงงงึ้นนง้้คคครรรบบแแพสส หุ่นยนต์โบราณแต่ประสิทธิภาพนั้น,นก็ถือว่าดีแล้วนะในตอนนั้นแต่ยังไม่ดีเท่าหุ่นยนต์โบราณก็คือเวก้าฟอร์สนั่นแหละปัจจุบันนี้ก็เด้งไปแล้วถูกคิสรุจัดการจึงทําให้นะครับมันก็มีโอกาสสูงเลยล่ะที่จะสร้างสิ่งสิ่งหนึ่งมานะครับที่ทดแทนนะครับหรือเอาสร้างมาที่มันคล้ายคลึงกับหุ่นยนต์โบราณในการเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแต่หุ่นนี้ประสิทธิภาพดีขึ้นเป็นเพราะว่านะครับยอกหนึ่งในเวก้าพังนั้นสามารถวิจัยได้แล้วนะครับจึงทาให้การก เปลยไว้ใช่ไหมว่าหุ่นยนต์โบราณตื่นขึ้นนะครับแล้วก็มีเปลเวไฟเนี่ยล้อมตัวเอาไว้ทำเปลวไฟแบบว่าล้อมตัวแต่ว่าหุ่นยนต์โบราณไม่เป็นอะไรและนี่ก็คือไฟนะครับแห่งพลังหรือจะมีจุดไหนที่เชื่อมโยงกันอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์อะไรหรือเปล่าอาจจะเป็นเผ่าพันธุ์ของคิงก็ได้นะครับที่มีไฟเกี่ยวข้องหรือยังไงก็แล้วแต่ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้รวนและเป็นสิ่งนะครับที่ฝั่งาารัฐบาลโลกจะได้ประโยชน์จากการวิจัยส่วนฝั่งกลุ่มวกฟางนั้นก็จะได้ประโยชน์นะครับจากการหลบหนีและจะเป็น เป็นเพราะฝีมือของเขานะครับเป็นเพราะว่านะครับเ์5ของเขาเนี่ยแหละเสียงเต้นหัวใจของเขานั้นสามารถปลุกหุ่นยนต์โบราณได้และถ้าลูฟี่เอในจุดนี้มันจะทําให้เขานั้นไปต่อได้นะครับอย่างเช่นไปในจากโบราณไปหาสิ่งนะครับที่เชื่อมโยงกับอาณาจักรโบราณและใช้พลังของเขาในร่างเจ5นี่แหละปลุกอาณาจักรโบราณขึ้นมามันก็จะเป็นทอดต่อไปนะครับที่เราจะได้เห็นนะครับการไขปริศนาตรงนี้นะครับก็ต้องรอดูอีกทีละครับว่าหุ่นยนต์โบราณเมื่อแบบว่าต่อสู้จริงๆแล้วจะเป็นยังไงในผมพูดไปนะครับก็ลองคอมเมนต์แสดง สร้างความสําคัญต่อกลุ่มหมวกฟางหรือฝั่งรัฐบาลโลกได้มากน้อยมากแค่ไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ